วัสดีครับผมมโนกนะขอกอครับวันนี้มาคิดถึงพี่ชายวันนี้ครับพี่ดอนมาเยี่ยมพี่กอนก็เมื่อวานพี่วันที่13ครบรอบ3ปีของการเสียชีวิตของพลตรีด็อกเตอร์ขัตติยะสวัสดิผลอาแดงของเราอะนะคนที่เรารักแล้วก็เมื่อวานก็อลังการงานสร้างครับเพราะว่าเมื่อวานคือกลุ่มชมรมคนรักสีแดงเนี่ยจัดเองเป็นปีแรกที่เราจัดเองเพราะว่ามัน3ปีมาแล้วใช่ไหมที่อาแดงจัดเสียนะแล้วก็ทุกคนก็ทำเองอะไรเองอะไรแต่ว่าปีนี้เราลูกน้องอาก็ทำเป็นเองก็กราบขอบคุณเฮียบุญชัยแล้วก็อาจารย์เคทองแล้วก็มดเอ็กคุณอนบแล้วก็ทุกฝ่ายทุกส่วนครับแม้กระทั่งท่านสสขัตติยาสวัสดิผลน้องเดียนะน้องเดียเราแล้วก็คุณเก๋ลูกสาวคนโตทุกคนมีส่วนร่วมหมดครับคือเราทำนี้คำเดียวครับคือคำว่าศรัทธาอะไรครับผมคืองานนี้พี่ไม่มีการเมืองเลยไม่มีเลยก็เลยอยากถามพี่ว่ามีความรู้สึกไงความรู้สึกที่พี่ก็ไปสัมผัสครับพี่ไปเห็นละไปทุกปีไปอยู่แล้วมีปล่อยลูกโป่งเนี่ยปล่อยลูกโป่งอะไรกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่เรานึกถึงซึ่งพูดง่ายว่าวีรบุรุษของประชาชนครับอยู่เคียงข้างประชาชนก็ค่อนข้างจะมีน้อยมากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างประชาชนแสดงตัวตนออกมาเหมือนกับว่าออกนอกแถวนะถ้าคนพูดทั่วไปนะออกนอกแน่แต่สำหรับประชาชนเนี่ยถือว่าทหารของประชาชนซึ่งคำว่าประชาธิปไตยก็เสรีเสรีภาพในสิ่งที่เขาทำได้ดีเองในความรู้สึกแล้วก็เห็นบรรยากาศแล้วก็ภูมิใจถ้าประเทศไทยนี้ยังมีนายทหารผู้ใหญ่ออกมาเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนการปฏิวัติรัฐประหารจะไม่มีครับเราการที่เราจะมาเดินขบวนกันหรือทหารจะมายิงประชาชนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคิดว่าตัวเองมีอำนาจสั่งการให้ทหารออกมาเนี่ยคงไม่มีครับแต่เสียดายที่ว่าทหารดีๆแล้วก็ทหารประชาชนอย่างนี้ก็ถูกรังแกถือว่าถูกทำมันก็ย่ำยีจิตใจของพี่น้องประชาชนเลยนะฮะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็อะไรพอสมควรแล้วก็เสียใจพอสมควรซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นน้อมโนแต่ก็ดีที่จะได้เห็นว่าประเทศไทยก็ยังมีอะไรที่ลึกลับอย่างที่ไม่เปิดเผยไม่มีใครกล้าพูดได้ซึ่งพี่พูดเสมอว่าประเทศไทยเนี่ยนะการที่เราจะค้นหาความจริงมันไม่ยากแต่ใครจะพูดความจริงนั่นนะมันยากยากครับยากมากๆเลยซึ่งพี่พูดเสมอนะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าความจริงมันปรากฏได้เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นปกติแต่ว่าในประเทศไทยคงไม่มีทุกคนทำผิดกันหมดแต่ใครจะผิดมากผิดน้อยอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่น้องมโนก็เข้าใจนะว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่มีใครเลยนะฮะที่จะมารับผิดทั้งตัวเองทำผิดก็บอกไม่ผิดมีแต่รับชอบมีแต่จริงนี่แหละครับสังคมมันถึงวุ่นวายนะจริงๆไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเลยนะไม่อยากแต่ต้องเลยเพราะผมสั้นๆคืออะไรศรัทธาอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อดพูดไม่ได้พี่เพราะว่าพี่รู้ไหมว่ามีคนโทรมาด่าผมครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไอ้เหี้ยไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองจัดเหี้ยอะไรโทรมาด่าผมพี่คืออย่างนี้น้องมโนคำว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนะหยุดพูดได้แล้วนะเพราะว่าการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับถ้าประชาชนจริงๆเนี่ยคงไม่มีเกิดขึ้นแต่มันมี2ฝ่ายแล้วก็มี3ฝ่ายแล้วก็มี3ก๊ก4ก๊ก4เหล่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้กี่ก๊กออกมาแล้วก็เพื่อจะหวังผลประโยชน์เอาประชาชนเป็นตัวเชื่อมตัวโยงตัวตั้งตัวที่บอกว่ามีปัญหาแล้วก็เอามาแอบแฝงว่าเผาบ้านเผาเมืองอย่างเงี้ยมันการใส่ร้ายกันมากก็มันไล่ผมออกจากประเทศพี่ไม่รู้จักกันนะโทรมาไอ้เหี้ยมึงจัดเหรอมึงจัดงานเหรอมึงเป็นไอ้เหี้ยแม่งออกจากประเทศไทยไปมันด่าผมพี่คือจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราปกป้องคนไม่ดีนะแล้วเราก็ใส่ร้ายคนดีเสร็จแล้วในสังคมเราเนี่ยมันก็จะไม่จบน้องมโนฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงคนทุกคนนะบางครั้งเราอย่าคติตกใช้สติหน่อยให้มีสติครับในสังคมเราเนี่ยขาดสติกันกับหมดละมีสติกันนิดเดียวมันไม่มีสติมีก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไม่กี่คนนั่นแทบจะนับได้เลยนอกนั้นขาดสติหมดฉะนั้นเนี่ยต้องอิงอย่างที่พี่จัดรายการนะจัดรายการธรรมะกับการเขาเรียกว่าสังคมครับนะซึ่งเป็นแนวทางที่
ที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างให้คนใช้สติให้คนใช้สติบ้างเพื่อจะให้บรรยากาศของประเทศเรามันนิ่งแล้วก็มันน่าอยู่นะมันมีความสุขร่วมกันแต่ถ้าเรายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำอะไรก็ไม่ดีพอเราจะปกป้องคนดีก็บอกว่าไม่ดีพอเราจะออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็บอกว่าออกไปทำไมไม่ดีคือเป็นคนเห็นแก่ตัวกันหมดมันก็บ้านเมืองมันก็มีอะไรที่จะดีขึ้นฉะนั้นอย่างเสแดงเนี่ยอย่างพูดง่ายๆว่าเป็นแบบวีรบุรุษซึ่งเราควรยกย่องเป็นอนุสาวรีย์ในดวงใจของคนที่เขาศรัทธาครับอย่างน้องมนกอย่างพี่เนี่ยพี่เขาบอกว่าอยู่ในดวงใจของพี่มันหาซื้อไม่ได้พี่ศรัทธามันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วในโลกนี้นะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของแต่ละคนที่ทำแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยวันๆหนึ่งก็ออกมาด่าเขาอย่างเดียวนะด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เคยทำคุณงามความดีอะไรเลยที่ให้ปรากฏกับสังคมแต่พอคนอื่นเขาทำปุ๊บก็อิจฉาริษยาอคติกับเขาแล้วก็ทำให้วุ่นวายเพราะบุคคลเหล่านี้นะนักวิชาเกินด้วยนะบางครั้งก็ออกมาพี่เห็นในจอในอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งไม่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยากจะเห็นว่าคนไทยเรารักกันเสร็จแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลคนดีสามัคคีกันหน่อยปกป้องกันแล้วก็สามัคคีกันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันสู่ปกติเสร็จแล้วให้บรรยากาศมันนิ่งแล้วเราจะเดินเข้าสู่ AEC แล้วเราจะอาเซียนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนไทยยังทะเลาะกันอยู่ยังมาด่าอยู่ยังมาด่ากันอยู่แล้วก็ด่ากันเสียๆหายๆด่ากันใน Facebook ในอะไรเยอะแยะเลยด่านายกว่านู่นนี่นั่นผมไม่เข้าใจว่าประเทศเรามันทำไมไม่หายป่วยทีพี่คืออย่างนี้การป่วยทางจิตทางจิตใช่ทางจิตมันลึกนะมันลึกฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วก็ไม่เคยเข้าวัดด้วยไม่เคยทำบุญบ้างเลยอะไรทำแต่บาปอย่างเดียวเนี่ยนะมันกิเลสตัณหาราคะต่างๆก็เข้าไปครอบงำฉะนั้นก็จะมีแต่โกรธแค้นคนอื่นซึ่งไม่รู้ตัวตนตัวเองเนี่ยอันเนี้ยมโนกหน้าเห็นใจแล้วคำว่าจริงๆนะมงคลชีวิตของทุกคนนะมันออกแบบได้แต่ละคนมันเราจะออกแบบในคุณงามความดีหรือเราจะสร้างความดีให้กับสังคมแล้วเราจะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ไหมลูกหลานเราจะไปอยู่ตรงไหนนะคุณมีลูกมีครอบครัวไหมบางครั้งก็ไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่ดีแต่ก็บอกคนอื่นไม่ดีไปหมดแต่ตัวเองไม่เคยทำเลยอันนี้หน้าห่วงมากน้องมโนกซึ่งงานของเสแดงเป็นงานที่เราระลึกนึกถึงและความศรัทธาของสิ่งเหล่านี้ที่หาซื้อด้วยเงินไม่ได้เนี่ยเราน่าจะยกย่องเราน่าจะเทิดทูนเพราะเขาเป็นทหารถ้าไม่ชอบน่าจะอยู่เฉยๆไม่ต้องอยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นอะไรแล้วมาด่าทำไมมาด่ากันเสร็จแล้วมันก็มันด่าผมนั่นคืนพี่ลูกเหรอโทรด่านั่นคืนผมมีเบอร์ด้วยผมไม่รู้จะตามถึงบ้านไหนเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แหละถึงมีปัญหาไม่จบฉะนั้นบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองนั้นเก่งคิดว่าตัวเองนั้นมีความรู้คิดว่าตัวเองนั้นเชี่ยวชาญคิดว่าตัวเองนั้นทำดีให้กับสังคมก็ลองทำให้ดูหน่อยแล้วก็ลองทำอะไรให้มันเป็นต้นแบบต้นฉบับต้นอย่างที่ดีไม่ใช่ว่าวันๆหนึ่งมองคนอื่นไม่ดีไปหมดแล้วก็ด่าเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยคิดว่าสังคมมันก็ไม่หยุดแล้วลูกหลานเราล่ะจะทำยังไงกันแล้วประเทศเราใครรับผิดชอบซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งประเทศฉะนั้นอยากให้สังคมอยากให้คนไทยรักสมัครสมานสามัคคีให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีของประเทศเราเนี่ยโอ้โหประเทศไทยจะเดินก้าวหน้าไปขนาดไหนใช่ไหม AEC จริงๆเราต้องเป็นเสือตัวแรกใช่ไหมใช่ฮะเราถือว่าถ้ามังกรถือว่าถ้าจีนเขาเรียกมังกรทองเลยนะมังกรที่จะผงาดขึ้นมาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแล้วเรามาทะเลาะกันอย่างนี้แล้วต่างชาติเขามองไงใช่ไหมคือเขามองข้ามไปหมดเลยเขาเบื่อเขาเบื่อมากเลยเพราะว่าที่ไหนประเทศในโลกเนี่ยถ้ามีบรรยากาศแบบนี้เขาไม่อยากไปเราก็เหมือนกันไปแล้วเสี่ยงอ่ะไปทำไมอ่ะใช่ไหมที่อื่นมีเขาเหม็นเราอ่ะเอาง่ายมาด่าผู้นำตัวเองแบบเสียหายพี่โอ้ยจริงโคตรเซ็งชีวิตเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าเราไม่ให้เกียรติผู้นำทั้งที่คนส่วนมากเรียกเข้าไปถึงเราจะอยู่คนส่วนน้อยแต่เราอยู่คำว่าประชาธิปไตยต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติคนส่วนมากเพราะเสียงส่วนมากเหมือนในสภานะเหมือนกันเลยฝ่ายแค้นเนี่ยนะก็ไม่ยอมเหมือนกันเสียงข้างน้อยก็จะไม่ยอมอะไรเงี้ยนี่คือตัวปัญหานี่คือประเทศไทยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าอย่างนั้นก็เราจะอยู่กันตรงไหนล่ะถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะเอาสั้นๆว่าผมเบื่อกันเมืองแล้วเอางานบุญดีกว่าพรุ่งนี้วันที่17พฤษภาคมครับเป็นวันครบรอบ3ปีของเสแดงครับคือพรุ่งนี้คือแกเสียชีวิตพรุ่งนี้ไงครบรอบ3ปีเป๊ะแต่วันที่13นี่แกโดนยิง
แต่พรุ่งนี้คือวันที่อาแดงเสียนะฮะจากโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปก็กราบเรียนเชิญคนที่รักประชาธิปไตยครับหรือว่าใครที่รักเสือแดงแล้วว่าอยู่ใกล้เคียงก็ไปที่วัดสุขาวรารามครับจะมีงานทำบุญกระดูกครับอ๋อที่ราชบุรีที่ราชบุรีปากท่อครับก็จะมีงานทำบุญแล้วก็มีสสเดียแล้วก็มีครอบครัวเราแล้วก็ไปทำบุญครับไปทำบุญใหญ่เลี้ยงเพลใช่ไหมเลี้ยงเพลครับผมเลี้ยงเพลก็กราบเรียนเชิญคนเสื้อแดงครับแล้วก็คนที่รักและศรัทธาในพลประชาธิปไตยครับอยากให้ไปนะฮะเพราะว่าเป็นเลี้ยงคือทำบุญภายในทำบุญภายในแล้วก็ทำบุญกระดูกว่ากระดูกอะแดงอยู่ที่นี่ที่วัดสุขาวรารามแล้วครับก็พี่ไปบ่อยประจำเพราะว่าวัดนี้อะแดงสร้างนะเป็นโบสถ์สวยมากสวยสวยสวยดีแล้วก็น่าครับจริงๆน่าจะไปกันแบบนี้ครับน่าจะไปนะพี่แล้วก็พี่ฝากอะไรให้ประชาชนหน่อยก็ฝากว่าคนไหนที่รักและศรัทธาตัวเสือแดงครับซึ่งเป็นวีรบุรุษของประชาชนก็ไปนะฮะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านไปสู่สวรรค์ทรงปกป้องคนดีที่กำลังทำหน้าที่เพื่อให้สิ่งต่างๆนั้นเข้าสู่ปกติแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆซึ่งเสือแดงท่านเสียสละด้วยชีวิตเนี่ยอันนี้นะครับบอกเลยว่าหาคุณค่าที่ไหนไม่ได้แล้วก็หาไม่ได้ด้วยประเทศไทยทหารระดับนี้ที่จะออกมาเคียงข้างประชาชนนะคือแทบจะไม่มีเลยนะในประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็ถือว่าทุกคนควรจะไปแล้วก็ต้องไปด้วยนะครับผมเองก็เราไปทุกปีแล้วแต่ปีนี้เนี่ยติดภารกิจลืมไปเลยไม่ใช่ลืมเพียงแต่ว่าเราได้นัดหมายผู้ใหญ่แล้วก็เลยขอแต่ใจไปอยู่นู่นแล้วไม่เป็นไรฝากน้องหนกไปฝากน้องตัวแทนไปนะก็ฝากด้วยนะทุกคนครับก็ไปทำบุญให้กับเสด็จครับขอบคุณมากครับน้องหนกครับผมก็ฝากนะครับเพราะว่าคำว่าศรัทธามันหาซื้อไม่ได้ในตลาดครับแล้วก็คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าเหมือนเสือผมรู้ว่าคนเกลียดเสือดังเยอะเกลียดเยอะมากด่าทั้งวันอ่ะยังงู้นอย่างนี้แต่ว่าคนที่ท่านเสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนครับก็อย่าด่าเลยครับมันบาปครับบาปแต่ตัวท่านเองนะครับขอบคุณครับมโนกนะครับ